ื่อเช้านี้มีสว.สว.วันชัยออกมาที่ให้รัฐบาลนะครับออกกฎหมายเรื่องนิรโทษกรรมสร้างความปองดองว่าทำไมถึงช้าอะไรอย่างเงี้ยครับฝั่งรัฐบาลก็เป็นความเห็นกันท่านสว.วันชัยนะครับด้วยความเคารพเรื่องนิรโทษกรรมนี่เป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะครับทางวิบรัฐบาลทางรัฐบาลเองคงจะมีความคิดที่จะเสนอกฎหมายประกอบหรือเปล่านะเพราะว่านิรโทษกรรมนี่ผมก็มีโทษกรรมเหมือนกันตั้งแต่ยุคแต่ละสมัยในการต่อสู้นะครับแต่ว่าฝ่ายปฏิวัติรัฐประหารปฏิวัติเสร็จคนนี้ทำนิรโทษกรรมตัวเองเห็นตรงกันไม่ได้ต่างกันนะครับแต่ละพรรคก็คิดกันที่ว่าในวาระโอกาสที่เหมาะสมในการประชุมสมัยหน้าคงจะเข้ามานิรโทษกรรมไม่ทันแล้วสมัยนี้ไม่ทันไปหน้าครับคิดว่าผมเองนี่เป็นผู้เสียหายนะครับยังมีคดีความอยู่ที่ใส่ผูกไทยนี่มีคดีนะครับในการเคลื่อนไหวกับเสื้อแดงปี52-53คดียังไม่สำเร็จเด็ดขาดแต่ไม่ใช่ว่าผู้ไปแล้วเพื่อให้ตัวเองหลุดลอยนะค่อยดูรายละเอียดในการนิรโทษกรรมต่อไปเข้าใจเพราะที่ดูอย่างก้าวไกลเนี่ยคือก็ตรงมาข้ามกันอยู่แล้วครับถึงจัดตั้งรัฐบาลร่วมกันไม่ได้มันมองคนละมุมเพราะฉะนั้นการมองคนละมุมเนี่ยต่างคนต่างมองอย่าไปใช้โซเชียลแล้วมาประนามอีกฝ่ายหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยที่นี่มันเห็นต่างเห็นพร้อมกันเรื่องธรรมดานะครับขอความกรุณาฝ่ายค้านลดโซเชียลลงหน่อยพูดตามความเป็นจริงหน่อยแค่นั้นแหละครับหมายถึงว่าพี่เห็นด้วยกับการนิรโทษกรรมแต่ว่าก็ยังไม่เอาเรื่องให้นิรโทษกรรมให้112นี่เราแก้รัฐธรรมนูญเราก็ไม่แตะอยู่แล้วแล้วตอนนิรโทษกรรมนี่จะนิรโทษกรรมให้กับคนที่ทำความผิดที่ดิน12ด้วยไหมครับพี่อันนี้รายละเอียดผมยังไม่ทราบแต่ว่าเรื่องรัฐธรรมนูญที่แก้ไขทุกคดีที่เป็นเรื่องที่ละเมิดต่อสิทธิเสรีภาพของพี่น้องประชาชนตามกรอบของกฎหมายควรจะได้รับการนิรโทษกรรมก็คือรวม1-2นะพี่ก็ยังไม่ตอบชัดเพราะว่าผมตอบชัดว่าเราไม่แตะ1-2